ไปนี่ผู้น้อยห้อยประสิวก็ยังไกลสันติบันไดสติอายบันไดหรือว่าเจ้าตั้งเจ็บซ้ำคิดอยากขาดทางไปมีหักใหม่จึงหาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาใส่ฉันยอดดวงใจสติอายบันไดสติบันไดสติอายบันไดสติบันไดสติอายบันไดสติอายจนฉันบอกแล้วคนดีหรือสติอายบ่มีฐานะยิ่งใหญ่ที่ขี้หายห้อยไผว่ารอได้สันติบันไดสติอายบันไดหรือว่าเจ้าใดไม่ดีที่สมเกียรติศักดิ์ศรีเจ้าแล้วแก้วใจน้องจึงบ่เว้าและบ่ลบไปได้สัญญาดวงใจสติอายบันไดสันติบันไดสติอายบันไดสติบันไดสติอายบันไดสติอายจ่อยสันบอกและคนดีและสติอายบอกพี่แค่ขาบ่ใหญ่ติผู้น้อยห้อยกระซิวก็ยังไข่สันติบันไดสติอายบันไดจะบอกเลยเฮานี่เป็นคนหูหนวกตาบอดมันเหมือนผู้อื่นได้มันยังไงมันโตยังไงมันหนามยังห่วยเครื่องสร้างสามหัวมาใจนั่นโอ้ยอันนี้ก็อันม่านนะหายามพี่น้องอยู่ทางสหรัฐอเมริกาโอ้พวกกันนะพี่น้องชาวลาวก็เอาของควรนี่ให้จำพวกนี้ผมเป็นเขาไปประเทศเขาเรื่อยๆเห็นป่ะกับภาคส่วนภาคส่วนอันนี้ข้าเจ้าพวกจะพวกนี้แล้วก็ไปลงทุนอยู่ในประเทศลาวโอ้เขาอื่นจะมาลิงเราดิเออนั่นแล้วอันนี้เขาบอกแต่เขาเจ้านี่มีความสนับสนุนในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเขาเลยเอาอันตัวสร้างอันสัตว์ประหลาดนี่ได้โอ้เวนเนอร์อีกแล้วนี่ไปเอาไปอย่าว่าพรรคพิจิตรินเลยแม่นไหมเขามาเฝ้าที่นี่นี่เขาระบายเขากับตัวเขาเฝ้ากระยาเขากับบุตรีกับง่วงนโยบายของพรรคลันไส้ลูกจิตใจอยู่ดิอันนี้เป็นแต่เพียงของนุ่งของผิวที่มันใส่พุ่นได้พุ่นเสียพุ่นเสียเขาไม่น้อยพุ่นได้เขามีหลายเขาพยายามโศกกลุ่มคนลาวโดยเฉพาะอยู่ต่างประเทศนะพวกเราเรียกไปท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวโศกมันสิบแปดเห็นบอกเขาก็ได้ถนนหนทางอยู่บ้านเราเนี่ยอย่าบอกเขาฟังไหมเขามายามเลยนะคุณสิบุปผาอิมไม่ยังหรอกแต่นุ่นน้าก็โอ้ยเกียงดีประเทศลาวนี่เปลี่ยนนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างเขาเอิ้นเขาเป็นพี่น้องลาวได้เสื้อสายลาวจะสเปกลงปากลงศพลงว่าได้เขาถึงได้ง้อเอาได้แทนผู้ใดเสื้อกับเสื้อโอ้ยเขาเด็ดเนี่ยใส่เสื้อกับซาซาประหลาดเนี่ยนะซาประหลาดเขาก็ได้ใส่เนี่ยเขาก็จำเป็นเลยเพราะว่าพวกนี้นั่นก็จะอุดหนุนได้ก็จะอุดหนุนก็จะเอาเงินไปค่ะโอ้ยหนุนบุญเฮ้ยได้เงินเขาแล้วไปแล้วเฮ้ยเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นการดีเลยนี่เนี่ยเข้ามาในการขับตอนต่างๆน้ำยังตุกินนั่นนะอันนี้เขาเบิ้งคือน้ำตากับกุ้งนี้แต่ว่าเมนมาชี้มึงดูเขาบ่าวายอยู่สันวายอะไรเจ๊กเลยเขาบ่าวายเขาบ่าวายดูชี้มึงดูมันเป็นอะไรโรตีชิ้นเมย์กูเคยได้กินเนาะลองลองดูเป็นอะไรรสชาติโอ้บุเข็มเลยบุเข็มบอกตัวมากินวัดขึ้นน้ำปลาตัวแมงกะบี่วะอุ้ยพันกลอยที่สิบสามบุ้มูอย่างเขาว่าน้ำปลากากุ้งเสบเมนเรากากุ้งตัวแมงกะบี่กะครับก็เต็มที่บอกเขาไปลงกินเขาเมนมาอุ้ยน้ำปลาห้าเหมือนมากพิเศษนะมากบุริมังมากมันยังอันนี้มากมันเล็บอันนี้วะมากยังอันนี้โอ้ยมักเล็บแมววะคือมันใหญ่เท่าไหร่มักเล็บแมวเทปวะก็จังหวะนะบึ้งกินมึงรู้คือมันใหญ่เท่านั้นโอ้ยมักเล็บแมวมันมักเล่นแมวเทพเลยนี่นะโอ้อยู่อเมริกาหันคนบุ๋มน้อยน้อยโอ้เฮานี่เป็นคนงูที่จริงเขาบอกว่าเขาบุ๋มีเดือนนั้นเดือนนี้บุ๋มีเงินมีซานปิลลี่สุนหัวอยู่ประเทศอื่นโอ้ยบอกแต่เฮานี่น่าอายเขาโอ้ยเฮากับจังหวัดเป็นอะไรหวานเด้เป็นเสียสมพ่อเขาตุ้ยเขาพี่โอ้อยู่ดีมีแห้งท่านมักเล่นแมวอเมริกาเนี่ยมันโอ้โอ้ยอยากได้ยื้อบ้านเฮาเนี่ยเนาะปูได้บ้านโอ้ยบ่มีแกนเด้เนาะเออโอ้ยเขาจะไม่เข้ามาตกทุ่งข้าวสารกูนี่กูทุกข์นะ
มักเลยแมวมันโอ้ลำบากแม่เทพมากล้วยกันนี่เนาะโอ้หนูกล้วยมันก็เขียววะโอ้กล้วยจริงแต่ว่ากินในท้องจริงๆคันมีลูกมีแม่ก็พอสั่งแล้วกินกล้วยจริงนะเป็นเขาใส่กินกุ้งแต่ว่าห้องป้าบูได้เขาซื้อได้คนกินเขาซื้อได้ซื้อแล้วก็ไปปลูกเอาเต็มมันติดสะไปไหลลงน้ำกับน้ำก็เป็นเสียบ้านนู้นมันอยู่ประตูปลาตายแต่ก็ไปปีกโอ้ยเสียบุรีโอ้ยเนาะโอ้แม่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 เสียมัดเออห้องบอกติดๆห้องนี้เล็บขาดตัวนี้เขาไม่แพ้นะสหายอันนั้นอันนั้นเขาเห็นว่าเขามาในประเทศอเมริกาเนี่ยนะเห็นพวกเราเรียกทั้งหลายเนี่ยเขาสนับสนุนพวกเรานี่เขามีดีดีดีนี่ครบเขตที่ว่านำเสนอนำเสนอสหายเนี่ยว่าเขาจะเหตุวิธีใดจะเอาพวกเราลิงต่างๆเนี่ยทั่วโลกนะท่องเที่ยวท่องเที่ยวเออเขาไปลงทุนในประเทศเราเขาจะเอาหมักยังสะสมใหม่เขาจะพวกนี้เขาจะหมักผู้สาวน้อยโตขึ้นบอกโอ้ยเขาไปคุยกันแต่ละบอลเนี่ยนะว้าวเรื่องผู้สาวน้อยจุดอ่อนเขาจุดอ่อนเขามัดตัวโตเสียได้ไงเขาก็จะสุดไปเฝ้าว่าบ้านเขาทุกบ้านเขายากนะเขาบอกว่าบ้านเขาจะเลื่อนหงเงืองเลื่องเลื่อมลายโดยมีการนำพาผู้พักเลยละพักสลัดสงสัยสลัดสงสัยสุดยอดว่ามียุคใดสมัยใดเออนี่ตัวสงเสยเขาตัวนี้โอ้สงเสยสงเสยเตบ้าเขาขนาดบอกตั้งแต่เขานี้เออเขากลับไปบ้านประเทศเรานะห้ามเด็ดขาดอย่าไปโยงเขาใดโอ้ขันโยงคือเขาบอกดีนี่สิทธิ์เขานะเออมืดเขาบุญงเขาไปฮอดลาปุ๊บเขาก็เอ้ยจุ้ยเขาทุกเขายากเขาบูเฮือนเขาบูมีซานให้ประสูนิฟังขวบเขาที่จริงท่านชิบะคุณซื้อน่ะเขาตัวประสูนิตัวนี้ไม่ได้ผลประโยชน์โอ้ยมาได้กี่43ปีนี่นะนี่นี่นี่มาเป็นยังไงเนี่ยขึ้นมาบักเขือคืนบ้านเขาคือบ้านใหญ่แท้บักเขือน่ะไอ้บักเขือบ้ามันคือบักเขือบ้าง่วยอยู่บ้านเขาดิบ่คือเลื้องบ่คือบ้านเออที่บ้านตําเสมหูเออบ่คือเออบ่คือบ้านเออเออโออยู่บ้านตัวเป็นมึงเออเออบ่คือเออบ้านเฮามึงเออคามีครัวมันใหญ่โอ้ยบ่คือเทพมันใหญ่มันอุดมสมบูรณ์เลยโอ้ตายกูนี่โอ้ยผิดละโมเฮานี่สหายเอ้ยเฮาบ่ว่าเฮานี่ทุกข์เขายากเกิดเป็นพยุคตินตูนโยนนี่มานะทุกข์ยากเด้คุณบ่มีศาสตร์เฮาก็ได้เบาได้ตัวเบิ่งนี่แม่นะนะอายเด้อเด้อตัวเบิ้งคนลาวออกมาแต่ละบ่อนในประเทศลาวนะสหายเขาบ่จักเมื่อกลับขึ้นประเทศลาวเลยยอดหยังเฮามาเข้าใจแต่กี้เฮาบ่ฮู้จักไดอันนี้อีโพอีแม่มักเล็กโอ้ยมักเล็กแม่นะมาคือเอาไอ้คนนั้นมึงใหญ่ๆนี่เฮามักโธ่เบิ้งบ่แล้วรถเต็ดรถติดซิแม่มักบ่ดีโอ้ยมันอุดมสมบูรณ์เลยเนาะที่จริงพักแรกนี่ก็เตาหัวอะไรเติบแล้วเฮาเมืองสิเฮาบ่เห็นเฮามู่นี่มันเหม็นเหล้าอย่างนั้นคือพิลึกเฮ้ยจักและเขาก็ว่าเหล้าสีแดงๆมันดำเนี่ยนะภาษาเนี่ยภาษาฝรั่งมันตัวเนี่ยโอ๊ยบ่ได้ยินแล้วอยู่เรียกมันเป็นตะแซ่บมันซ่อนเนาะเฮาอยู่เสียงขวบบ่เคยได้เฮียนเลยภาษาเวียดเฮาได้เฮียนอยู่เกี่ยวอันนี้บ่ได้ปานใดละอันนี้ก็เป็นตะกินนะอันนี้น้ำปลาวะมันบ่แม่นมันบ่มีกามันไม่กาตัวสิงตัวหยังอันน้ำเป๊ปซี่คือว่าขาวแท้เป็ดสีขาวดำนั่นน่ะอันนี้มันกินกินให้เราเบิ่งลงดูคือสิเบิ่งหน้าตัวสงเสร็จดีกว่าโอ้แซ่บเว้ยแซ่บเออเบียร์ได้เลยเบียร์เออจะซื้อเบียร์ยังไงคนละเออเบียร์ตัวตั้งเขาสำคัญดีเขาเขาให้น้อยอันนี้มันคุณภาพดีเขาคือว่าโอ้เขาเห็ดต้นใหญ่เขากินคนอยู่ในประเทศที่เจริญเขากินกินมิอมตะนะลักษณะสกินปลากากุ้งกินน้อยกากุ้งวะแต่ว่าดีแต่มันบ่เค็มขึ้นเอ้ยก่อนซ่อนเนาะอันนี้เด้อจังได๋กะยาเฮาได้มาแล้วนะนิ้วดีๆงามๆเฮาตัวให้คุณลาอยู่ตามประเทศพี่เพราะว่านโยบายของพรรคไร้รัฐเฮานะ2019นี่คือการให้เขาไปท่องเที่ยวให้เขาไปลงทุนหลังจากเขาสร้างเงินสร้างแสนแล้วรวดเลยห่วยเงินพวกมาปันกันเอ้ยเออตัวนี้โอ้ทงทรงนี่มันทรงเสยทรงเสยอันนี้อันนี้คิดจะทรงเสยนี่ห้องนี้เอ้ยนี่นี่มาใส่ซื้อดอกนี่เขาก็ใส่เขาคือกันนี่นี่นี่เขาก็ต้องได้ใส่เลยเป็นอะไรกำลังใจเขาแล้วเขาในหัวใจของเขาก็บ่เห็นเขาเลยเออจะพวกเล่าลิงต่างๆเนี่ยนะเขาต้อง
หอดหอดนั่นสบายโอ้ท่านเชิงทองท่านบุญเป็นเสียงสบายเลยนี่คือบอกสบายท่านหอดท่านสุดขีดพรมนี่โอ้โอ้สบายดีสบายเป็นอะไรนี่เป็นอะไรบ้างไม่กล้าครับสบายดีนั่นโอ้นั่นโอ้ขับเสียงโอ้เห็นนี่นั่นโซลาร์ทัศน์ทุกสภาพเด้อสุขเซียนว่าดิเออจะสบายดีสบายโอ้สบายดีสบายโอ้สบายดีทางเล็บเบี้ยทางทางโอ้ยังอยู่ในเมืองเล็บเบี้ยสายทางทางอันนั้นพันธมิตรมันลมพัดผ่านมันเป็นลมพัดผ่านอย่างน้อยทั้งสองทางมหัศเปลี่ยนทางปฏิบัติการแล้วก็ท่านจึงทองนี่มันจะเป็นโอกาสอย่างนั้นดีได้มาขอจับมือดิลูกโอ้ยขอโอ้สบายดีท่านพลังสบายดีสบายท่านขอห้องว่าซิกแฮนด์นั่นชิกเช็คเด้งจับมือจับมือนะบ่จับเช็คเด้งนี่เช็คอันนั้นภาษาไทยอยู่ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันนั้นภาษาแก้วได้บ่เฮานึกกินพวกตัวจ้มอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่มันแม่มันบ่แม่นได้ตัวนี้นะฮะมะกรีบอันนี้ทั่วบ้านมันบ้านทําบักเล่นแมวนะอันนี้มาองุ่นมะกรีบหันลิ้นบ่มีได้ตุกบ่ได้ได้คุณเอาออกละเป็นอะไรอยู่บ้านเฮาอ่ะยังเมื่ออยู่เขาว่ามันบ่มีเสรีประชาธิปไตยจะจะขอถามก่อนนะก่อนอื่นแต่ว่าก็บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้ยินแต่ชื่อซื้อเสียงอันที่ทั้งข่าวว่าผู้ท่านทั้ง2ผู้บ่แม่นเป็นใครกันเจ้าเจ้าเคยเห็นเคยเห็นอยู่อันนี้แม่นามพันประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาว USA ว่าซั่นท่านท่านมันลุงมันลิ่งเลยนะคือมันคำสู้ขอโทษยินดีขอโทษจ้าขอโทษบุมีอย่างหรอกแต่ว่ามื้อนี้ก็เนาะยินดีต้อนรับสามมื้อนี้นะเพราะว่าเฮากับบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาต้องกันคิดว่าพวกท่านนั่นคือสิถือว่าพวกข้าพเจ้าเป็นคนแล้วคือจังท่านแสงสว่างบ่อันนั้นก็อันนี้ตู้เสียสมบัติเสียสมบัติเสียโอ้ได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะเจ้านั่นล่ะงามคนอยู่ฮู้อืมผู้จบของงานเนาะมันจักมือแล้วนี่มันอะไรจักมือแล้วนี่โอ้กระโดดเติบเลยเนาะจักวันแหละ6มื้อครึ่งเจ้าระยะสั้นๆเนาะสิมาอยู่บ่มาเที่ยวบ่มาอย่างมีลูกมีหลานมาเลยโอ้แม่นละมีอันพี่น้องถือว่าลูกฮักว่าแมนเพิ่นไปเฮ็ดบิสซิเนสที่พุ่นเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ใส่หมวกซื้อบ่มให้ตอนโอ้ดีใจเพราะมีแต่คนเฮาลิ้งได้ไปทางพุ่นเออเล่าเล่งได้บ่แม่นเออจักลาวนี่คุณเพชรมีแซ่อยู่พุ่นนามีบางคนก็เอาลูกเอาเมียผู้เอาเฒ่าดอกอายุ7 8 10ไปเพิ่นยังได้ลูกได้เมียเฮ้อนี่ก็อธิบายเพิ่นฟังเอาจังซี่ซ้ําขอยินดีต้อนรับเด้อพวกท่านโอ้สาธุหลายโอเคได้หลายก็จะถามความรู้สึกอันนี้ประเทศอันนี้นี่ที่ประเทศพวกท่านห้องว่าอันนี้น่ะแม่นนายทุนสุดขีดเด้อนี่เด้อประเทศเนี่ยที่ท่านเล่าเขาลงทุนไว้ครับนายทุนแล้วหัวหน้าเป็นหมายคนกัปปิตาลิสต์นายทุนให้ลงทุนให้เป็นลงอยู่บ้านเฮาก็ดีครับนักเพิ่นตอนทําได้โดยสมมุติบ่อยากถามก่อนสิไปบ่ได้เสียกล้องโต๊ะบ่โอ้โหโนบ่มีบ่มียุคได้สมัยได้พวกเฮาบ่เอาเขาอื่นมาคอร์รัปชันโอ้บ่แต่ว่ามีแต่ซื่อสัตย์สิน้ําใจเนาะของห้องเอออันนั้นก็สุดแล้วแต่ผู้สิให้เนาะนั่นกันคือเห็นคนลาวเฮาเนาะคนลาวคนลาวเฮาเว้ากันกันค่ะกับพวกกาแฟว่าเออมีคนสิเว้าแบบอื่นน่ะมีความรู้สึกแนวใดอันที่มาอันเยี่ยมยามอันประเทศนั้นถึงโอ้อันนี้มีความดีใจหลายเห็นอันน่ะพี่น้องอันน่ะชาวลาวอยู่ทั้งต่างประเทศมีความเพื่ออารีมีความที่ว่าความเป็นลาวเฮาก็ยังมีความสูงส่งอันนี้ทางการลาวเฮาก็อยากมาให้ชีวาอันน่ะการอันน่ะสื่อสารระหว่างลาวในลาวนอกน่ะเห็นอยากให้ไปลงทุนเนาะสูงเสยสูงเสยเปิดในนโยบายสูงนโยบายสูงที่เฮามีอยากให้ลาวนอกกันนะผู้ที่ออกมาจากต่างประเทศเนี่ยนะในเมื่อเฮาอันออกมาดนแล้วนะทั้งกลุ่มการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีนโยบายสูงเจ้าและอยากให้เผยแผ่ให้พี่น้องประชาชนทั้งอันน่ะสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศนอกเลยนะให้ไปลงทุนอยู่ทั้งประเทศลาวหรือจะปลูกเคลื่อนอยากเฮ็ดหยังก็แล้วครับเปิดกว้าง
ดีดีดีอันนี้ทานทานเวลาความสุขหรือว่าทานแสงสว่างแต่ว่าเบื้องแสงสว่างนี่คือว่าหน้าขึงๆเป็นตาญาณแล้วว่าวันน่ากินเลยจะหายแต่เราเบื้องน่ะบ่แม่นมาเบื้องนี่คงธรรมดาดีแล้วเป็นคนน่ะกระเบิดยิ้มแย้มแจ่มใสป่ะสุภาพเสียงโอ้คุณนั้นบ่อยากเสียใจเพราะเราว่าวันก็ยังขุ่นหัวยังลุกอยู่นะบ่นึกบ่ฝันว่าสิได้มาเห็นพวกท่านแต่ว่าแต่มาเห็นตัวจริงขอบใจได้หลายแล้วอาหารการกินมากพี่น่ะโอ้ยคือไปกับเมืองเวียดนามบ่โอ้บ่ได้บ่ได้ไปพุ่นกินอันนั้นเฮาสิคมซื้อเนาะไปพุ่นกินมาสามารถไปกินหมูโชคดีขนาดที่มาฮอดมือนี่มือแท่งสกิปปิ้งว่าซั่นจังมันกิปปิ้งนะก็บ่ฮู้เพิ่นพากินกับกินบ้านนี่นะเราเบียร์มื้อนูยาเพราะว่าเกิดมาก็บ่เคยได้ซีมเสพปานนี้นึกว่ามันปลามันบ่แม่นอาสหายพริกกับบายว่าซั่นมันเป็นคือกาแมงกะบี้โอ้ยขอบหมูขอบใจครบแล้วนี่นะโอ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อคันกุดจีนกุดเวียดนะกุดแก้วพวกเจ้าเว้านะแต่ว่าแก้วก็บ่ควรเว้าซะเนาะเพราะว่าแก้วมันกับหลักพรรคประชาชนปฏิบัติลาวนะเวียดนามนะเฮาสู้เคียงบ่าเคียงไหลเฮาฮักแพงนับถือเพิ่นหลายพวกเฮาจะเอิ้นว่าเป็นเวียดเพราะมันเป็นความสุภาพกุดจีนกุดเวียดอันนี้พวกท่านก็เป็นคนลาวเนาะเฮาเฮามาเว้าพวกพี่เฮาก็สิเว้าเขาเฮ็ดอบมาให้กินได้โอ้เออกุดจีนกุดเวียดอบมาที่ว่าเป็นเกียรติอันสูงซั่นบ่สูงสูงขั้นเจ้าขั้นคนเฮาบ่มีเงินมีคําแล้วบ่มียศมีศักดิ์บ่ได้กินทานวันละโอ้เพราะว่าตัวนั้นเป็นอาหารดีของเขาแต่ว่าพวกเฮามาอเมริกานี่นะเพิ่นอบหมูได้บ่แม่นเพิ่นปิ้นหมูได้มีคิวปิ้นเอบ่เห็นรูปบ่นี่นะโอ้เซ่บๆขึ้นสิเว้าได้เห็นรูปบ่อันนั้นแม่นหยังบ่เออนี่ๆเพิ่นมักมาในงานเพิ่นอันตู้นี้มาอันตู้เพิ่นมาให้ป้าเออโตอันนั้นแหละอันนั้นหมูนะท่านนะบ่แม่นหมาเด้บาร์บีคิวหมูเด้ท่านอยู่เมืองลาวให้เห็นก็บ่เห็นแล้วนี่นะมันบ่มีนะหมูอยู่เมืองลาวนะจนบ่ดับสิดับละสิหมดละบ่เออบ่ได้ชื่อไว้เด้อบัดนี้เวลาพวกท่านมาคอมเมนต์นําเฮาน่ะว่าแต่อย่าเฮาหลายว่าแสงสว่างเฮากินหมูบ่แม่นกินหมาโอ้แม่นได้เห็นละที่จริงหั่นก็แม่นพรรครัฐก็ได้บอกพวกเฮามาตั้งแต่เคยสู้เคียงบ่าเคียงแบ่แต่สหายนี่เตยอายุ3ปีส่งลงมาที่พูนสําเนือพุ่นเฮาคนไทยเหนือเคยสู้กันมาเพิ่นก็ได้บอกได้สอนเฮาก็ได้ไปเห็นเวียดนามได้หลายฟ้าหลายปีเรื่องมานี่เพิ่นก็บอกให้กินแล้วเป็นคนสลาดสงสัยเรื่องศาสนาพุทธศาสนาเรื่องศาสนาเขาจะพวกเฮาบ่มีสร้างความอ่อนแอสร้างความอ่อนแอให้แล้วก็เป็นคนงมงายเฮาบ่แม่นคนเดียวนั้นอันนี้ล่ะพวกเฮาจะได้กินมาแล้วดีใจนะแต่ว่าเอามาเห็นในสิหมูนี่มันก็ดีคือกันแซ่บคันสิแซ่บๆหลายนับแต่มาเล็บแมวนี่ก็โอ้ยคันสูบบ่ดีบ่ได้เห็นแล้วมะเขือนี่ก็คักเลยมะเขือเหลืองนี่แซ่บเด้อือครับอ๋อมันเป็นห้องบ่อนบ้านเป็นห้องเพอร์ซิมันเบิ่นว่าเพอร์ซิมันแม่แล้วเพอร์ซิมันให้จับเดี๋ยวซาเลยบ่ซาล่ะบ่แม่นของไผของมันบ่โอ้ยเนาะอันน่ะอยากจะขอถามท่านทั้งสองเนาะเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่ซ่อมมานี่เนาะเจ้าเจ้าท่านผู้ชมทางบ้านก็สิเห็นคือกันบ่จักนี่เบิ่งพวกมันใส่หมวกประกาศนี่ก็มันกาสร้างสามหัวแล้วอยู่เสื้อนี่ก็เสื้อสีแดงก็กาสร้างสามหัวเช่นเดียวกันอันน่ะบ่บกพร่องบ่หรือว่ามันเปลี่ยนไปจังได๋เจ้าก็เปลี่ยนบกเปลี่ยนใจแนวใดเจ้าก็เลยมาใส่อันใหม่อันนั้นนุ่งคือเครื่องนาฬิกาสร้างสามหัวถือว่าทางพวกท่านน่ะคือถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดบ่มีหยังเว้าไปปิ้นคันสิเว้าขึ้นว่าเป็นประวัติศาสตร์บ่อยากให้ประชาชนลาวรับรู้อนาคตสิอธิบายได้บ่พวกท่านสิบ่อันนั้นบกพร่องบ่ถูกแต่ต้องบ่หรือว่าจังก็เว้าได้อยู่เนาะแต่เฮาจะบ่มีความคิดโอ้โอเคอันนี้ที่ว่าในพรรคหลักพวกเขานั้นมันก็มีนโยบายสูงอยู่ที่ว่าด้านหนึ่งก็ที่ว่าเขายืนมือจากเขาห่วงกับพวกพี่น้องลาวทั่วโลกเนาะมีนโยบายสูงที่ว่าอยากให้อันการอันฟื้นฟูในประเทศลาวเขาทางด้านเศรษฐกิจเนาะเรื่องการนั่นน่ะอันน่ะสร้างสาพัฒนาในประเทศการลงทุนต่างๆจะใครเสื้อเสิร์นลาวอยู่ทั้งต่างประเทศน่ะพรรครัฐเฮาน่ะเปิดกว้างขวางอยู่ในประเทศลาวน่ะทางวันลังอันน่ะท่านอันนั้นแสงสว่างอันยานางอันน่ะสมพักเสียนเดี๋ยวนี้พรรคใส่แล้วอีกแต่พรรคใส่โอ้ต้องว่ามันเต็มไหมเจ้าขอโทษคิมขนาดเนาะใส่แต่ว่าพวกเขาเนี่ย
ในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีนโยบายสูงในการเปลี่ยนแปลงอยากให้ลาวนอกเนี่ยไปลงทุนสู้ซึ่งลาวนอกเนี่ยโมเมนต์ขึ้นแต่ไม่อดีตที่ว่าการว่าต่างๆนั่นว่าโอ้ลาวในนั้นในนี่บอกตอกขีดพวกเขามีนโยบายสูงจะหักประกันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยลาวนอกสิไปสร้างตั้งพื้นฐานอยู่ในประเทศลาวนะลงทุนสร้างเฮือนทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ได้ตามชิดศิลปะของทุกๆทางพวกทางก็เป็นคนลาวคือกันเนาะแม่นๆตัวนี้เป็นพวกเขาเอามาใช้นะพวกเอามายามอเมริกาอยากให้คนลาวนี่เสื้อซาลาวนี่ดึงจิตใจและพวกข้าพเจ้านี่มาอยากให้พวกทานเขามุกเข้าใจว่าพวกเขายังฮักแพงนับถือพวกเสื้อซาลาวนี่นะก็คือทานเผด็จการนี่ว่าอยากให้พวกทานลงไปยามประเทศเขาส่งเสริมประเทศลาวของพวกเขายังบุทันลึงพวกทานเถอะเรื่องผ่านมามันก็ผ่านมาอันนี้มันนโยบายของพรรคเลยล่ะพูดเขาทำนะส่งเสริมมันดีนั่นแหละเนี่ยเป็นประชาธิปไตยระบบเดียวนี่โอ้ยประชาธิปไตยทานเสียงสว่างทานมึงลดอายุ2ปี3ปีกินเหล้ากินเบียร์ได้โอ้ตั้งแต่สิเฮ็ดอยู่ประเทศลาวแปลว่าเป็นประชาธิปไตยทานอยู่ประเทศเต็มเปี่ยม 100% อยู่อเมริกามีบ่3ปีมีแต่21ปีเดี๋ยวจะเคยกินเผด็จการเผด็จชิปเผด็จชิปอย่างตายเลยเผด็จการแม่นบ่สูตรแต่ตั้งแต่2ปี1ปีมีคนสามารถกินเหล้าได้ต่างมันระบบมันต่างกันอยู่เรื่องผู้ยาผู้หญิงเด้เป็นจังได๋มันสะดวกสบายบ่โอ้ยปฏิเจ้ามีเงินมีคําอยู่ซีรีเปิดทุกซํานี่ใช้ได้อยู่บ่เฒ่าซํานี่โอ้ยซําทานเสียงสว่างนี่โอ้โหตับเลยเนาะบ่เป็นหยังโอ้ยท่านยังได้ผู้เสพผู้สาวเพิ่นที่เพิ่นมีบาบักใหญ่แล้วก็เหล้ายาประเภทคุณที่เคมว่าตั้งแต่พวกท่านท่านต้องการหยังเอาเงินไปเอาคําไปเพิ่นมีสิทธิ์มีสายว่าซั่นตําแหน่งล่ะฮู้จักพวกเฮาเอิ้นสื่อเพิ่นประธานเผด็จการทานน่ะจะไปลงขึ้นลงโฮอยู่ประเทศลาวเข้าไปเงินคํากําแก้วที่ได้การโทนไปแล้วว่ายังมีเงินผู้เฒ่าฟัวมันครอบครัวเองถอนไปเอาไปเฮ็ดบิสเนสตั้งนั้นตั้งนี้สบายโอ้ยได้หมดล่ะโอ้ยอันนั้นทานแจงสว่างแปลไว้ทั้งสิสนสรุปได้หมายว่าเดี๋ยวนี้เมืองลาวมีประชาธิปไตยแล้วเต็มเปี่ยมประธานเด็กน้อย2ปีก็กินเหล้าได้ผู้มีตํารวจจับได้สุดขีดนะสุดขีดบัดนี้อยากจะทานจังซี่อันน่ะฟังพวก2ท่านมาเว้านี่ก็เป็นตาอันน่ะภูมิใจหลายก็อย่ามีความอยากกลับขึ้นเมื่อซอยสร้างสาประเทศชาติด้วยการลงทุนชมเชยครับแต่ว่าอยากถามแนวนี้การลงทุนในเมืองลาวนี่มีรูปลักษณะแนวใดเพราะว่าแต่ผ่านมานี่คนลาวกลับขึ้นเมืองนี่ส่วนหลายมันอกหักหลายแล้วก็บุ้ยไผว่าก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีได้เนาะมีตลอดตูดมามีตลอดตูดมาแล้วพวกท่านนั้นก็ทั้งสปปลาวปัจจุบันนี้มีกฎหมายคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศนี่มีลักษณะใดพวกท่านสิเว้าให้พวกเขาฟังได้บ่เพราะว่าคันพวกท่านเว้ามันมีกฎหมายพวกเขาก็สิพยายามอนาระดมกันซอยคุณกูย่างตายแล้วเมื่อซอยบ้านเมืองของแต่ว่าปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยบ่ได้เห็นจังซั่นตัวอย่างบริษัทนึงเขาเรียกว่าบริษัท PS จะใครท่านนั่นน่ะแสงสว่างว่าวนี่ถือจับเป็นบ่เออซ้อนั่นมันเป็นจังได๋วันที่21วันซื่นนี่ว่าตัดสินออกหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเบิ่งพากันเบิ่งเฮว่าลักษณะใดในที่สุดเขาผู้อันอยู่ในโคนในศาลบ่มีโจทย์บ่มีจําเลยออกหนังสือพิมพ์ซื่อแล้วก็ว่าตัดสินจําคุก15ปีแต่เพิ่นเปิดพิพากษากันแล้วตัดสินเออบ่มีโจทย์บ่มีโจทย์บ่มีพยานบ่มีพยานอือโอ้แต่ละแม่นแท้บ่พอเมืองลาวนี่ก้าวหน้าแล้วเจ้าอันนี้เดี๋ยวๆสักพักหรือว่าจําเลยนี่เพิ่นว่าบ่เห็นนี่หรือว่าเพิ่นปลอมตัวเดี๋ยวนี้เจอก้าวหน้าเป็นตัวแม่งมีหรือว่าเฮ็ดคือรีโมทนี่บ่เฮ็ดคือแบบไวรัสบ่มีสายบ่เดี๋ยวนี้ตัดสินแบบบ่ฮะอันนี้นโยบายของพวกเขาน่ะก็เฮ็ดตามกฎระเบียบบ้านเมืองที่พรรครัฐได้วางลงแต่การปฏิบัติต่างๆเฮาจะเฮ็ดอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่กําหนดไว้อันนี้พวกเฮาก็ได้ปฏิบัติเนาะสหายอันนี้สิว่าข่าวต่างๆที่พวกข่าวสารออกมาจากทั่วโลกนะทางออนไลน์ทาง
อาจารย์อาจารย์พรภูมิสารแต่ว่ายานางสมพักเสียนโอ้ยบอกดูไรเข้มแรงกันเป็นว่านโยบายของพรรคของหลักพวกเขามีนโยบายสูงแล้วมีโยกใดสมัยใดเศรษฐคือพวกเขาใดการต่างๆที่เกิดขึ้นในการสหายป้ายสีที่ว่าในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮาเนี่ยโบจะบ่เฮ็ดเป็นโอ้ยบ่มีมีแต่ว่าให้คนเปื้อเฟืออารีตอคนลาวทั้งสาที่ออกจากมืดเท่านี้ล่ะประเทศเนาะเจ้าที่มันจะได้ถนนหนทางนี่เฮาไปมาสะดวกสบายก็สะดวกอยู่ดิมีเพื่อนกันบอกว่าแม่การนี่ไปมันต่างกันมันก็มีอยู่แต่บางภาคส่วนหลายก็มีเพราะว่าถ้าเฮาเจอเว้าถึงนั่นเฮาก็ปฏิบัติมาเฮาก็ได้43เจ้าเจ้าเฮาถ้าว่าพวกเฮาสิมาเทียบใส่ประเทศอเมริกาที่ว่าเพิ่นสร้างสหประเทศมาก่อน200กว่าปี200กว่าปีมันก็มันก็คงเป็นธรรมมันก็บ่เกิ่งกันเนาะพอหากก็ได้43ปีนึงพวกทานคนลาวพี่น้องลาวเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต้องเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสพรรคประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเฮานี้อย่างน้อยก็200ปีหรือว่า300ปีมันจักสิใกล้เคียงกันปัจจุบันนี้มันก็อยู่อยู่เมืองหลวงเฮาก็ว่าคักสุดขีดเพราะว่าการนําพาของพรรครัฐแม้นสลัดทรงใส่เพิ่นสร้างถนนคุณทางหงหมอหงเงินชีวิตของประชาชน GDP เงินเข้าทุกแต่ละปีขึ้นได้ปีนี้ก็เป็น7%คุณได้ปีนี้แต่บ่ทันได้เต็ม 100% แต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจของภาคของรัฐเจ้านี่มีความก้าวหน้าเจ้าบ่จักถามว่าข้อยก็เบิ่งเทวีพวกเจ้าก็เว้าว่ากิ่งเกือกเลื้อเลื้อนําประชาชนเฮ็ดได้ได้กิ่งเกือกน่ะเอาไปตามที่ตกบ่เฮ็ดได้ได้อันนี้มันมีหลายเหตุผลเที่ยวในการกินเกินเรื่องการเหตุแท้ทำจริงของพรรคของเราพวกเขาที่ว่าที่ว่านโยบายต่างๆทางพรรคที่เขาเดี๋ยวว่างลงนะพวกเขาต้องได้ปฏิบัติต้องได้เหตุแท้ทำจริงอันนี้เป็นว่าซับภาษาของพวกเขาหรือว่ากินเกือบเรื่อยๆกับประชาชนประชาชนต่างๆเนี่ยเขาต้องเหตุทุกสิ่งทุกอย่างครับประชาชนนั่นหมายถึงว่าพวกพรรครัฐของพวกเฮานี่นะฮักเพลงนับถือประชาชนลาวนี่ได้บ่อยากให้ทุกข์บ่อยากให้ยากเด็กๆเด็กน้อยก็เกิดขึ้นมาปั๊บเข้ามาเฮาก็มีฮุ่งฮำมงเฮียนแบบซ้ําก็บ่เจริญล่ะคันเทียบใส่สมัยปฏิการโอ้ขอโทษสมัย40-50ปีผ่านมานะปัจจุบันนี้บางโรงเรียนก็ฝ่ามันก็คักๆมันก็ธรรมดาเนาะมันไม่ไผมันก็บ่ดีปานใดแต่มันบ่ฮอดอีก200ปีมันคือธรรมดาเฮาพวกพรรครัฐนี่บ่มียุคใดสมัยใดได้พวกท่านไปเบิ่งเองโอ้สําคัญเป็นนั่นน่ะบ้านเฮาน่ะคือจังหวัดเฮ็ดเคลื่อนแตกท่วมพี่ท่วมน้องโอ้ยสัวเกินแก่อีกแล้วไม่เห็นกันยังเห็นหน้ากับหน้ากันยังบ่เคลื่อนแตกมันเป็นภัยธรรมชาติไอ้สัตว์แอนซอมเซยโอ้ท่านไปธรรมชาติภัยธรรมชาติยามฝนถ้าทางประทานกับยามฝนก็ขึ้นยามฝนยามฝนตกฟ้าลมอยู่บ้านปีนี้ก็ปรากฏแบบโลกฮ้อนเด้มันไปคอนอยู่ประเทศลาวันยังว่าไปคอนบ่ได้ชุดบ่เด้อตกอยู่แท้เป็นเดือนเด้แต่ว่าเทพดาเพิ่นเอาไปใส่ให้หมดเจ้าก็ผู้เสื่อมงมงายกับบ่แม่นแต่ว่างมงายก็ว่านั่นพวกกันบ่ว่าบ่แล้วที่คือหลานก็ตกลงมาธรรมดาฝนนะคันฝนตกหลายเขื่อนก็เล็งน้ําออกมาคันน้ําออกมาหลายเพราะเขื่อนแตกอันนี้มันการบ่เสียดสีบ่โจมตีพรรคตามเพิ่นได้ยินน่ะสหายนั่นน่ะพี่น้องเวียดเพิ่นนี่หมดได้เอ๊ะคนตายจะคนไหนพี่น้องเซาเนี่ยพวกกันเกาหลีบัดนี้มีเพื่อน
อันน้องชายเพิ่นนี่ห้อยเรากล้ากุ้งว่าซั่นโอ้ยครับว่าซั่นกินมากินกินเราปฏิการว่าซั่นจ้ะเค็มโอ้ยเจ็บท้องสองมือสามมืออันนี้มันดีได้นี่ได้โอ้ยท่านโมเมนต์อยู่หน้าต่อหน้านี่หยุดจัดรายการได้หาคอยหาต่ำไม่ได้แบนโอ้ยสวัสดีเพราะว่าว่ามันงูเกินไปกินน้ำปลาละมันโมเมนต์เล่ามันโมเมนต์งูเอาบูฮูอยากกลับขึ้นมาเรื่องระบบเศรษฐกิจนี่พนักการขยายตัวกับ 7.8 จุดนี้เดี๋ยวนี้มีการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจนี่ผลสะท้อนอันน่ะมายังสังคมนี่น้ำอย่างใดไม่ประชาชนอยู่ในประชาชนลาวในปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้ประเทศลาวมันตั้งโต๊ะอยู่ในประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดอยู่ในโลกแล้วปี2020นี่ก็นอทานน่ะแสงสว่างกสิบพ้นทุกข์เป็นตัวเมืองลาวสิพ้นทุกข์ประชาชนสิพ้นทุกข์มันสิเป็นไปได้บ่เดี๋ยวนี้ตามสถิติของโลกว่าลาวนี่เป็นหนี้ 12,000 ล้านดอลลาร์เงินจำนวนดังกล่าวนี่ฮะได้ยินเขา13เด้ก็ขนาดนั้นแล้วก็และมีเนี่ยอันนี้มันสิเป็นไปได้บ่อันน่ะคันมาเว้าแล้วเรื่องการพัฒนาของทานเว้านี่ก็ว่ายุคใดสมัยใดก็บ่คือแท้เมื่อกี้เห็นว่าบ่เป็นแนวนี้ยุคใดสมัยใดที่ผ่านมาก่อน75เดี๋ยวนี้ยุคนี้นี่ฝนตกนี่รถทันรถจักรหรือว่ารถใหญ่แทบที่สิได้ขี่คนได้จุหนูเอาสกนูว่าเพื่อนการยังไงประชาชนระเบ้าเดี๋ยวนี้อาจารย์ประชาชนระเบ้าเดี๋ยวนี้ภาครัฐนี่เป็นสลัดซองใส่หลายเจ้าคนลาวนี่เพิ่นมาขี้ข้างว่าซั่นเพิ่นอยากให้ประชาชนเอ็กซ์ไซส์กูต้องได้จุงรถเดี๋ยวบัดน้ําที่ตมเอาละเป็นซั่นมันแม่นซั่นแท้บ่หรือว่ามันเป็นจังได๋อันนี้แก้ไขจังได๋อันนี้ภาคส่วนนึงที่เห็นน่ะสหายเจ้าว่าให้ทุกๆทางทุกคนฟังเนาะที่ว่าได้พักพวกเขานะเจ้ามีความมาดเด็กกับหมั่นใจมีความมาตรฐานในการเสื้อหมั่นในหลักการก่อนเขาจะเห็นอย่างขึ้นมากนะแผนการของพักของเราเจ้าเจมใสที่สุดเจ้าเป็นยังข้าพเจ้าจะมองในลักษณะนั้นใส่เป็นฝ้าเจียมใส่เจมใส่เรื่องนโยบายพวกทานเจมแต่เทิงจะหดลุ่มแต่ลุ่มจะหดเทิงโอ้ยนโยบายเป็นสูงทานพลังเลยโอ้ยเรื่องน้ำประชาชนเทศน้ำหมดเถิงเพราะมันสูงเกินมันปีนนี้เนาะอันนี้เขากับคุณลาวเหมือนกันเนาะแต่ซีบ้าควงสิไม่ฟังแสบพักนำพาประชาชนเป็นเจ้าใดอยู่ประเทศลาวนะเจ้าแบบใดสมเชยเจ้าแบบใดคือว่าถนนหนทางแบบทันประธานบัลลังก์ในเว้าอ่ะนะมันก็มีแต่ว่าพวกทานมีตีนมีมือได้ประชาชนกลุ่มตนเองภาครัฐคือกลุ่มตนเองประชาชนกลุ่มตนเองถ้าว่าบ้านหลังคาเฮือนหัวบ่ละถนนหนทางเปหรือว่าโรงเรียนขาดอันใดนึงแปลงเอาโทษหูมกันได้ให้เข้าใจลึกอันนี้เป็นการช่วยชาติได้กุ้มตนเองอ่ะเนาะกุ้มตนเองเป็นการช่วยชาติกุ้มตนเองบ่มีฟังยากเนาะคันว่าซื่อแล้วบ่แม่นปาศิลีก็ฟังอดสาฟังได้เด้โอ้ยฟังครบใจได้อุสาอดสาฟังเจ้าเพื่อจะเข้าใจเจ้าแต่ว่ามาฟังสหายถึงทองกับสหายประเทศการสุดขีดนี่เว้าเลยน่ะเว้าง่ายง่ายหักฟังยากประชาชนนี่น่ะบ่แม่นปาศิลีนี่อีตนประชาชนน่ะนะมันจะเป็นสอนมันหวานมันลิ้มแมวนี่บ่เคยบ่อุ้ยเกิดยุคใดสมัยใดก็บ่มีได้อยู่บ้านน่ะเพิ่นๆอยู่แก้วมาเอามือเอาต้นไม้บ่กินบ่แม่นยังหลายอยู่อยู่บ้านนี่ท่านท้องมีเป็นคนบ่มีนะเจ้าทาง Facebook ที่ท่านเอิ้นว่าหน้าปึ้งบ่เจ้าครับหน้าปึ้งมีคนก็ถามท่านจ้อยกันนะเพิ่นบอกว่าลองถาม2ท่าน2คนเพิ่นแดสินค้าส่งออกของลาวแม่นหยังอือโอ้ยแล้วท่านจะเฝ้าเรื่องเศรษฐกิจแล้วท่านนุกนะว่าท่านถึงทอกมาอเมริกาแล้วถามเพิ่นแดบ่ได้ถือใบย่องย่อมานําบ่
แล้วอีกอันนึงท่านจ้อยเพิ่นก็ตอบว่าถามสองท่านแน่เป็นหยังเด็กน้อยกดไลค์กดแชร์เฟซคือห้ามแม่นให้บ่อันนี้สําคัญนะที่จริงบ่ได้ห้ามแม่นมันผิดกับนโยบายของพรรครัฐบ่ได้ห้ามบ่ได้ห้ามแต่เพิ่นไม่เฮ็ดซื่อกดบ่ได้ซื่อนี่แหละแม่ป้าเสรีว่าเพิ่นยังจริงเพิ่นจริงว่าว่านั่นว่าง่ายไงฟังยากตัวนี้แหละแต่ว่าพรรครัฐเฮามีนโยบายสูงที่ว่าถ้าสิเฮ็ดสิกดไลค์กดแชร์อย่างนั้นนะเพิ่นก็ให้กดแต่ว่าต้องให้อยู่ในกฎระเบียบบ้านเมืองอย่าเอาลักษณะเอาไม่ก็ให้กดสนับสนุนเพิ่นจะอยู่ในลักษณะนั้นน้ำตาสว่างน้ำเพิ่งมาเสือเพิ่งป้าท่านประธานประชาชนกับเพื่อนกับพรรคกับรัฐเกี่ยวใกล้ชิดกันเลยประชาชนประชาชนต้องส่งเสริมพรรครัฐโดยเฉพาะเพราะว่าลาวเฮาคันลาวบ่ฮักเราแม่นไผเพราะว่าประชาชนต้องเข้าใจว่าพรรครัฐน่ะบ่มียุคใดสมัยใดที่มันจะสร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราบ่มีอันนี้เอาแค่แต่พวกท่านสหายข้าพเจ้าเองเชิญสหายเข้าไปยานเด้อแต่ว่าเรื่องการอยู่การกินนั้นโอ้ยบ่ต้องห่วงเข้าไปดูไปยามเบิ่งไปเบิ่งถนนหนทางผมมีของปลอมคือว่ามีแต่ของปลอมมาตั้งโอ้ยสุรานี่เป็นการตัดโตแล้วก็การโจมตีของพรรครัฐได้ตัวนั้นได้สําคัญได้ให้เบิ่งโพสต์ Facebook นะคุณตัดต้นมีหลายคนได้บอกว่าบ่แม่นทานนี่บ่ว่าแสงสว่างแสงสว่างเว้าตลอดเลยเนาะเออเฮาบ่ฟังสิขอโทษที่ว่ามาเว้าน่ะแสงสว่างนี่ก็ท่านคิดเองก็เว้าหลายพูดเพราะการตัดการโตมก็บ่ดีแต่ว่ามีหลายแนวทางก็บ่ถืออยู่แต่ว่าบ่ว่าผู้ใดนี่คือสําคัญได้วันนี้อันนี้น่ะสินค้าตัวช่องออกนั้นหยังโอ้สมบ่ซื้อบ่มีความรับผู้ตู้ตัวนี้มันได้ทางเพิ่นนี่อยู่ว่าเก็บทางรถไฟรถสูงมานี่พร้อมไว้นี่มีของออกแล้วว่าจะเฮ็ดหรือเฮ็ดจังได๋สินค้าเฮาในปัจจุบันนี่ทางด้านเศรษฐกิจนี่ทางกําลังและก็พรรคตัดของพวกเฮานี่กําลังพัฒนาเจ้า1ทางด้านกระแสไฟอันนี้เป็นนโยบายที่สูงที่สุดที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะบางคนจะมองบ่เห็นจะเข้าใจบ่ลดเซ่อแม่นๆถ้าอยู่ในกรมการเมืองแล้วของพรรคของรัฐจะมองเห็นว่าในการที่ว่าลงทุนต่างๆฝุ่นขี้ดินเนี่ยนะออกมาเป็นต้นทุนแล้วบ่มีในสมัยใดเหตุใดสงสัยพรรครัฐเรื่องการเฮ็ดเขื่อนต่างๆนั่นน่ะมันเป็นนโยบายที่สูงโอ้ยมีประเทศใดเฮ็ดได้ล่ะแถวเอเชียเดี๋ยวนี้เฮามี57อันนี้47ละเฮาก็มีคําถามพอคําถามตัวที่พวกเฮาบ่ได้ถามแต่ว่าพวกท่านยกตัวอย่างขึ้นมาแต่ว่าตามกับการให้การของผู้เชี่ยวชาญสากลนี่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องเคลื่อนในเมืองลาวนี่มันเกินขอบเขตแล้วผลเสียหายนี่มีหลายที่สุดปัจจุบันนี้พวกท่านรู้จักตัวอย่างพวกท่านคือสิฮู้จักเนาะเขื่อนซีอันเปลี่ยนแล้วก็ซีน้ําน้อยท่านว่าเมื่อกี้มันมีเล็กซีน้ําแตกบ่มีอันเป็นตัวเอียนตัวเอียนไปเจาะตัวเอียนไปเจาะบางคนก็ว่านั่นจ้ะตัวเอียนนี่มันคือสิเป็นตัวเอียนมันสิตัวใหญ่เท่าใดเนาะท่านนั้นสิต้นตาลเนาะมันสิแห้งปานนั้นพุ่นบ่ซีท่านประธานเอียนน้อยแต่ว่าต้นนั้นมันยามฝนตกหลายเด้นำเดินหน้าคือมันหลายขึ้นเรียนหุ้นเนาะมันเฮ็ดยากอกทะเลน้อยบัดนี้พวกตาสว่างเพิ่นนี่โอ้ยเขื่อนแตกนั่นนี่พรรครัฐบ่เบิ่งมันบ่แม่นเด้แตกปักปวงก็ส่งคนไปซอยประชาชนมันสุดขีดได้ปัจจุบันอันนี้ก็ตั้งเงินตั้งศาลให้เพิ่นบ่มีได้เป่าเพิ่นบ่ได้ติหยังได้ทุกมื้อนี้บ่ได้เว้านะว่าบ่ผู้เบิ่งว่าแต่ว่าพากันยืนเบิ่ง3มื้อจ้ะให้คนอื่นไปซอย
โอ้ยนี่มันการใส่ให้บ้านซื้อมันซอยหยังโอ้มันบ่แม่นมันบ่แม่นเพราะกันยืนซบลบเบิ่งล่ะบ่ซอยหยังเฮาต้องเบิ่งสกลนั้นไฟใหม่บางแล้วนี่เฮาเบิ่งน่ะก็ยืนอยู่บ่มีฮอดแนวหมดฟืนหมดไฟมันเป็นจังได๋ล่ะบ้านเฮาเด้อันนี้มันก็เป็นภาคส่วนที่ว่าภาครัฐของพวกเฮาเนี่ยบางภาคส่วนเฮาก็บ่ทั่วถึงเพราะว่าบางบอนน่ะมันบ่มีครัวขามไปเจ้าเออคําสิเอารถรถอันน่ะรถเป็นหยังรถรถข้างห้องเนี่ยสักคําว่าเพิ่นว่าถ้าทั่วถึงดีแล้วนี่ที่สุดมันแปลว่าหยังคือบ่มีขัวซั่นอันนี้แหละพวกพรรครัฐส่งมาพวกเฮานี่มื้ออื่นนี่ก็สิได้ไปขอคมช่วยเหลือจากสหประชาชาติอยู่นิวยอร์กนี่นะเพราะว่าพวกเฮาได้ต้องการคมช่วยเหลือจากทุกประเทศได้นับตั้งแต่ประชาชนลาวผู้ที่เพิ่นคือพวกท่านตินตุนยุนนี่เมื่อกี้พวกเขาก็ให้โบได้คือได้เครื่องอันนี้แหละพอจะว่ามาขอเพพี่น้องคันผู้ใดไปซอยได้สําเร็จก็ไปซอยเข้าใจที่ว่าประชาชนก็หลายคนเคลื่อนแตกเพิ่นเอาไปซอยได้ซอยพรรครัฐซอยประชาชนน่ะซอยประชาชนพุ่นก็ได้เอาไปแล้วพวกท่านต้องไปรายงานตัวอยู่สถานทูตบ่ DC กันนะ Washington DC กันนะพวกเขาบ่ทันได้ไปอีก 2-3 ปีเดี๋ยวสิไปสิไป 2-3 ปีพวกนั้นคือบ่ไปบ่ว่าสิไปอยู่มื้ออื่นมื้อนี้สิไปไปทูตต้องไปทูตเจ้านโยบายของพวกเขามานี่ก็เพื่อว่าจะสร้างสรรค์กับพี่น้องเขาบอกว่าเอาอย่างเราแล้วลงที่บ่ลาวลีลาวลีโอเคแล้วลงแต่ว่าพี่น้องก็จะสุขเครียดว่าลาวลีแต่ว่าพรรครัฐเฮาบ่เคยอื่นได้อันนี้มันพี่น้องเทวคุณลาวมันตามเต็มเพิ่นอื่นฟังไปฟังมาก็แม่นความเพิ่นอยู่เพราะว่าพวกท่านก็ได้ไปอยู่คุณสนุกสุขสบายแล้วก็มีหลายคนก็ยังไปมีไปหน่อยมียังความสุขเนาะคิดครอบครัวแตกแห่งกันหลายคุณอันนี้ข้าพเจ้าเป็นอันนี้ก็เป็นการคันเทิงบ่เรื่องนี้แน่นบ่อันนี้พวกเฮาก็บ่ได้เว้าแต่พวกก็มาซื้อเพิ่นไปเพิ่นจะไปก็ไปบ่ได้คุ้มได้โอ้แต่ว่าเอาเงินโฟมาเทไปนําโอ้ยมีนโยบายนะว่าสูงนโยบายสูงเอาเงินไปใส่กับเฮงดีเอาไปสร้างภาษาประเทศชาติซอยกันได้พวกเฮาซอยกันได้พวกเฮามาขอได้เฮามาขอพวกท่านนับแต่พวกคุณลาวคนนี้ล่ะขึ้นไปถึงสถาประชาชาติขอเอาไปขอได้แต่จมโอมาบ่นําบ่นี่โอ้ยอยากถูกส่งบ่ได้ลงได้อันส่งปักเซียนคันบ่มีโอส่งปักเซียนนี่ส่งทางพวกเฮาก็สิเอาโอให้จมโอขอเอาหมดทุกแนวเอาหมดทุกแนวโอเคสิเอาสิบ่เอาขอบใจหลวงนะนะเพราะว่าเจ้าบ่มันสาธิตแปลว่ามีคําถามนึงครับเจ้าอีกครับประชาชนลาวที่อยู่ต่างประเทศนี่อยู่โดยเฉพาะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถูกกล่าวหาจากทั้งพรรครัฐของพวกท่านที่ต่างมามันนี่แต่ว่าคนลาวอเมริกันนี่อยู่ต่างประเทศนี่บ่มีเฮือนอยู่บ่มีบ่อนอยู่บ่อนกินทุกอย่างปากมองเฮ็ดเวียก24ชั่วโมงอันนี้นี่ตามที่พวกท่านมาสิหาเมื่อนี้มาเบิ่งเลยท่านพวกท่านตีราคาเนี่ยใดมีความแตกต่างกันในพวกท่านสิเว้าได้จะกลุ่มไปกลุ่มมาได้บ่ตัวนี้เพิ่นออกทีวีเฮาสิเว้าซื้อบ่ได้เฮาต้องได้ยึดมันนโยบายของพรรคได้อยู่ได้บ่ดังนั้นเฮานี่ไปลาวบ่ได้ได้เฮาต้องได้ตัวอันน่ะเฮาถ้าท่านนี่บ่แม่นถามให้พวกเดินบ่ให้บ่แม่นสั่งปัญหาให้พวกท่านเจ้าเข้าใจพวกท่านว่ามีประชาธิปไตยแล้วเข้าใจเขาเสียกันว่าเรื่องประชาธิปไตยแล้วบ่มีโทษมีหวยหยังมัดอยู่ประเทศเจ้าครับเจ้าประชาธิปไตยประชาธิปไตยอยู่ทั้งสปป.ลาวมีอยู่ในขอบเขตมีขอบเขตในขอบเขตประชาธิปไตยเออประชาธิปไตยของมันมีขอบเขตและเมื่อกี้ก็ได้ว่ามีเต็มร้อยมันนี่เต็มร้อยแต่ว่าอยู่ในขอบเขตในวง
โอ้ยได้ขอบเขตได้ครับเออเรื่องกรรมนั่นน่ะโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นน่ะที่ว่ามันยังของมันนะปึ้มนะปึ้มนะปึ้มออกได้สบายแต่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายของพรรคของพรรคมันมีกฎหมายเด้คันมีกฎหมายเพิ่นบ่บ่ให้ยกย่องพวกกลุ่มที่บ่ดีก็หมายถึงว่าพวกต่างประเทศแม่นไผยกตัวอย่างก็คือคันที่เว้าก็แม่นคือพวกตาแสงสว่างกับผู้นึงอันนี้เฮาก็เว้าขอโทษหลายที่ว่าไม่เห็นกันก็ได้เว้าเนาะสหายอาจจะเข้าใจก็มีหลายๆตัวท่านก็เว้าถูกสหายก็เว้าถูกแต่ก็มีหลายๆตัวท่านก็เว้าถูกพอมีหลายๆตัวท่านก็ได้ตัดได้ตัวอันนี้ก็บ่เป็นหยังเฮาคุณลาวกันฮักเพลงกันดังนั้นน่ะเฮาข้าพเจ้าก็จะว่ามีเงินมีคําเฮาอยากเชิญผมอยากเชิญสหายได้ไปเบิ่งแล้วก็ไปบ่สั่งเอาเมียไปนําบ่ให้บ่ไปผู้เดียวเบิ่งซะก่อนเชิญเด้เออเอาเป็นอะไรวันนี้ว่าคือว่าเงินเดือนคู่เงินเดือนมอกับ2ทําเดือนแต่หามันเป็นนั่นน่ะมันมีความจริงแท้บ่เข้าใจบ่จะครับบ่หรือว่าภาครัฐบ่มีเงินนั่นนี่อันนี้นี่ที่จริงภาครัฐของเฮาผมเฮามีเงินตลอดแต่ว่าส่วนหลายมีการสหายไปสิเข้าใจได้ข้าพเจ้าเข้าใจมีกลุ่มพันธมิตรอยู่อเมริกานี่มันก็มักเว้าหลายๆบินอินคริสกอง1มักเว้าว่าโอ๊ยในคู่4เดือน5เดือนก็บ่ได้เงินคั่นเขาบ่เงินหั่นพวกเฮาพวกท่านต้องคิดว่าเขาเอาเงินใส่มาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันนี้เป็นการสหายปลายสีซื้อเลยอันนี้แหละพวกข้าพเจ้าจังว่าซื้อทานไปเบิ่งเองนะอันนี้เป็นนโยบายที่ของพรรคของรัฐพวกเรามีนโยบายสูงการนโยบายสูงนี่ในสุดนี้เนาะเจ้าเจ้าแปลว่าเฮาออกมาเนี่ยเพื่อเผยแพร่นโยบายของพรรคของเราอยากให้พวกท่านเข้าใจลาวนอกต่างๆที่ออกมาหลังจาก1975เนี่ยเข้าเมื่อเบิ่งเมื่อลงทุนเมื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการพลังเจ้าอันนี้มันเป็นการดีจะว่าส่วนหลายคือเพิ่นเข้ามาพวกกันนั้นที่ว่าเบิดปีก่อปีก้านน่ะเนาะโอ้ก็แม่นบ่เพราะว่าพวกเกษียณเห็นบ่แม่นล่ะพวกหมดเกษียณหรือว่าพวกกินเงินต่างๆเงินเฒ่าเงินเฒ่าเงินบริการนั่นมัน 401k แบบนี้บ่เออแบบนี้ก็ท่านท่านไปแฮงดีโอ้โหครับครับเฮามีนะฮับประกันบายสูงฮับประกันมีความคิดสูงอยู่อันนี้ก็ได้กันแล้วก็เตรียมตุนเตรียมตุนเจ้าสิไปอยู่เจ้าโอ้ยซาถูกไปยามเออนั่นแหละที่สมเซยสมเด็กน้อยเขาว่าเขาเขียนเสือนี่ว่าบ่มีเงินจ้างเขาเฮียนมันเฮียนก็ได้จ้างบ่ทหารก็จ้างบ่บ่บ่อันนั้นมันบ่มีเพราะว่าภาครัฐมันบ่มีนโยบายได้ตัวนั้นตรงนี้ล่ะที่ว่าเฮ็ดให้รัฐบาลเฮาเสียหลายปัจจุบันนี่นะเด็กน้อยหรือว่ากลุ่มบ่ดีนะเขาไปฟังความที่จริงก็ข้าพเจ้าจักว่าปฏิการแต่ว่าข้าพเจ้ามานี่ก็ย่านนึงก็ได้ระวังสุบระวังปากเพราะว่าอยู่ประเทศลาวพวกข้าพเจ้าได้อยู่ในองบังคับของพรรคและรัฐถึงจะว่ามาอยู่ประเทศเสรีครับพระเจ้ากุบุญากรเต็มนะกลุ่มเด็กน้อยที่บุรีว่าซั่นซะสุรายก็มาสร้างภาพในหน้าปื้มนี่กดไลค์กดแชร์ตัวเขียนไปตามว่าที่จริงพรรคและรัฐของพวกเฮาเนี่ยยามใดยามใดบ่มียุคใดสมัยใดที่ว่าเพิ่นปกปักรักษาดินแดนของประเทศเฮาได้ประเทศใดก็บ่มีได้คนจีนคนเวียดคนใดเขาก็มาเขาก็มาใช้ให้คนลาวเฮาใช้อันนี้มันนโยบายของพรรคของเราที่สูงสูงในฐานะฉะนั้นได้พรรครัฐเป็นคนสลาดได้สมใสเนาะจ้าเอาโอ้ยที่ว่าอาจจะสิว่าสลัดสงสัยเนาะแปลว่าข้าพเจ้าก่อนนั้นก็มีคําถามต่างๆแล้วครับมันเป็นลักษณะจังซี่เนี่ย
ลูกหลานของเฮาสิเขาเจ้าสมใส่อันซื่อนะแม่ตัวเขาเจ้าเว้าไปมันมีมูลความจริงบ่อันนี้ฟังเว้านี่หมายความว่าทั้งภาครัฐนี้ก็คือว่าท่านต่างมาภาครัฐมาเจ้ามันเว้าโจมตีประชาชนลาวหนุ่มน้อยที่มีความคิดก้าวหน้าเองเขาจะต้องการอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะชีวิตจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าคือที่ครับพวกห้องหูจังเข้าใจประชาชนลาวนี่นี่ตกอยู่ในฐานะทุกข์ยากลําบากความทุกข์นี่ยากหลายที่สุดเดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองลาวประเทศลาวยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา2020นี่ก็เพิ่นว่าแล้วท่านนายกก็ว่าแล้วว่าจะบ่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ลาวมันเป็นประเทศ1เส้นภาคีเขาห้องว่า17 point SDG เป็นเงินเกือบฮอตพาร้อยล้านดอลลาร์ของดังกล่าวนี่มันนำออกไปปฏิบัติเพื่อยกระดับประชาชนลาวให้อยู่ดีกินดีเดี๋ยวนี้มาฟังบ่าแล้วนี่2020นี่ก็เห็นอย่างบ่ได้มันแปลว่าหยังอันนี้เพิ่นเป็นลักษณะสิบ่ฟังได้บ่พอลาวนี่ยอมปฏิบัติบ่ตามกฎของสากลหรือว่าผู้นำคณะกับอำนาจลาวปัจจุบันนี้บ่ได้เป็นวงเป็นใหญ่นำโศกสาธารณกรรมลูกหลานของลาวของเฮาเห็นตั้งแต่เงินแสนไทยบ่เห็นไผแสนมีแท้เป็นจริงแท้บ่ปี43ปีแล้วประเทศลาวเป็นยังทุกจุดอยู่อันนี้เฮาก็จะรู้จักระบบเก่าขึ้นกับอำนาจบริหารประเทศชาติที่เพียง28ปีก็ถือพวกทานเองก็เสื้อซื้อเสื้อซื้อเข้ามาในน้ําก็คนห้องว่าเสื้อสายคณะนะคณะนั้นคณะญาติถูกต้องปองดองซะแต่ว่าเวลาพวกท่านขึ้นกับอํานาจแล้วข้าพเจ้ารู้จักดีเข้าใจดีเรื่องนี้แม่นพวกท่านมาแล้วก็ล้างผ่านแก้แค้นพวกระบบเก่าตายไปเอาไปฆ่าเป็นหมื่นๆเป็นพันๆทั้งที่พวกเขาได้บ่ลงกันอันนี้พวกท่านมีความเห็นใดอธิบายเว้าจังแจ้งให้ประชาชนเราขอบใจได้บ่อันนี้นโยบายของพรรคของรัฐพวกเขาก็มีนโยบายที่สูงและก็ที่ได้วางมาตรการแต่ว่าในการพัฒนาศาสตร์มันก็บางภาคส่วนก็คือพวกเขาก็ได้พัฒนาจังบริยุทธ์นักเป็น75มาพุ่งบริยูบริเศร้าสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองคำโบแซนมันโมซัมนี้โอ้ยแทนมีเงินฝากธนาคารจากล้านบริเบาล้านน้ำเฮาเองก็มีมึงเฮาเองก็มี200ล้านดอลลาร์ดอลลาร์เงินขี้บุไรไอ้บุมันนักโอ้ยแบบว่าอันนี้คือความแน่ใจแน่ใจสองไปด้านดอลลาร์เจ้ามันเป็นงานละแต่ลูกหลานเขาจะบุไม่งานเราไปเต็มอยู่เมืองไทยมันเป็นอะไรนั่นเป็นการพวกเขาบริบอกไปพักระดับบริบอกไปเลยพักระดับบอกไว้สร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขานี้พวกเขาบริจะมีนโยบายว่า17-18ปีเราไปเลยพวกเขาไม่เคยว่าเลยบุได้ออกมาประกาศบุได้มีกฎหมายว่าให้ไปได้อันนี้ก็คือว่าประชาธิปไตยมันคือประชาชนลาวนี่ดินี่ตกอยู่ในฐานะทุกข์ยากลําบากความทุกข์นี่ยากหลายที่สุดเดี๋ยวนี้อยู่ในเมืองลาวประเทศลาวยังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา2020นี่ก็เพิ่นว่าแล้วท่านนายกก็ว่าแล้วว่าจะบ่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ลาวมันเป็นประเทศ1เส้นภาคีเขาห้องว่า17 point SDG เป็นเงินเกือบฮอตว่า500ล้านดอลลาร์
ของดังกล่าวนี่มันนําออกไปปฏิบัติและเพื่อยกระดับประชาชนลาวให้อยู่ดีกินดีเดี๋ยวนี้มาฟังเว้าแล้วนี่2มันสาวนี่ไปเห็นหยังบ่ได้นี่มันแปลว่าหยังอันนี้เพิ่นเป็นลักษณะสิบ่ฟังได้บ่พอลาวนี่ยอมปฏิบัติบ่ตามกฎของสากลหรือว่าผู้นําคณะกรรมอํานาจลาวปัจจุบันนี้บ่ได้เป็นห่วงเป็นใยนําสุขสาธารณกรรมลูกหลานของลาวเฮาเห็นนั้นเต็มเงินแสนไทยบ่เห็นหลายแสนนั้นมีแท้เป็นแท้บ่พอ43ปีแล้วประเทศลาวเป็นยังทุกข์จนอยู่อันนี้เฮาก็จะรู้จักระบบเก่าขึ้นกับอํานาจบริหารประเทศชาติจะเพียง28ปีก็ถึงพวกท่านเองก็เชิญสืบเชื้อเชิญเข้ามาในน้ําก็พลห้องมาเสื้อสายคณะนะคณะนะคณะญาติถูกต้องปกครองซะแต่ว่าเวลาพวกท่านขึ้นกับอํานาจแล้วข้าพเจ้ารู้จักดีเข้าใจดีเรื่องนี้แม่นพวกท่านมาแล้วก็ล้างผ่านแก้แค้นพวกระบบเก่าตายไปเอาไปฆ่าเป็นหมื่นๆเป็นพันๆตั้งที่พวกเขาได้พบรวมกันอันนี้พวกท่านมีความเห็นนะได้อธิบายเว้าจังแจ้งให้ประชาชนลาวเข้าใจได้บ่อันนี้นโยบายของพรรคของรัฐพวกเขาก็มีนโยบายที่สูงและก็ที่ว่าได้วางมาตรการแต่ว่าในการพัฒนาศาสตร์มันก็บางภาคส่วนก็คือพวกเข้ากันในพัฒนาจากทางบริยุทธ์ยากเจ้าเจ้าบริยุทธ์ยากนับแต่75มาพงบริยุทธ์บริสาวเลยสร้างประเทศชาติบ้านเมืองคําโบสันมันหมกซํานี้โอ้ยแทนมีเงินฝากธนาคารจากล้านบ่ได้เว้าล้านนําเฮาพวกเฮาเองก็มีมึงเฮาเองก็มี200ปลายล้านดอลลาร์ดอลลาร์เงินคิดบ่ได้โอ้มันนักโอ้ยบ่อันนี้คือความแน่ใจเจ้าแน่ใจ200ล้านดอลลาร์เจ้ามันเป็นอย่างไรลูกหลานเฮาจะบ่มีงานแล้วไปเต็มอยู่เมืองไทยมันเป็นอันนั้นเป็นการพวกเฮาบ่ได้บอกไปเลยภาครัฐบ่ได้บอกไปเลยภาครัฐมันบอกไว้ให้สร้างสาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮานี้พวกเฮาบ่ได้มีนโยบายว่า17 18ปีละไปเด้อพวกเฮาบ่เคยเว้าเด้บ่ได้ออกมาประกาศบ่ได้มีกฎหมายว่าให้ไปเด้อันนี้ก็คือว่าประชาธิปไตยมันเกิดอยู่ในประเทศลาวแล้วเขาจะไปกับไปมันก็ดีอย่างนึงเพิ่นกลับมาเพิ่นบ่กลับขยายได้พวกมันมีนโยบายไปเก็บเงินนําพ่อแม่ของลูกหลานนั่นได้มันเป็นการดีแสดงว่าบ่กลับมาก็ดีสิได้เอาเกี่ยวกับเช็คมาอยู่แทนอันนั้นเป็นการนโยบายที่ว่าพวกระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นพี่เป็นน้องกันเกี่ยวกันไปคุณไปคุณกินปลามาพี่กินซีกินโอ้แม่ปาร์ตี้คนกินหมามาพี่กินหมูแม่นอะไรพวกเขามีนโยบายไปเก็บเงินนําพ่อแม่ของลูกหลานนั่นได้มันเป็นการดีแสดงว่าบ่กลับมาก็ดีได้เอาเกี่ยวกับเช็คมาอยู่แทนอันนั้นเป็นการนโยบายที่ว่าพวกระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นพี่เป็นน้องกันเกี่ยวกันไปคุณไปคุณกินปลามาพี่กินซีนกินหมาตีไปคุณกินหมามาพี่กินหมูครับอันนี้จะแมนมื้อนี้ก็จะกินหมูขอบหมูเสือหมูให้เบิ่งนี่บ่เมื่อวันนี้เดี๋ยวนี่เสือหมูเป็นบ่เดี๋ยวสิบ่
นี่ตัวมูนี่เป็นเงินเงินบ้านเฮาจังบ่ว่าแต่ให้เขาเจ๊กเดี๋ยวเป็นเจ้าของนะถ้าเฮาได้ไปเซาบุญโชว์เหาะโชว์เหือทุกอย่างคนรักเฮาจะไปเซาน้ําอันนี้อันนี้ที่นโยบายตัวนี้นะข้าพเจ้าจะเว้าชี้แจงให้ฟังว่าในนโยบายของพรรคของรัฐพวกเรามีนโยบายสูงที่ว่าเป็นหยังเฮาจังสามารถใส่คุ้มหูคุ้มสลากที่ว่าพรรครัฐพวกเรากำลังเชียร์ห้องต้องการจะได้ต้นขึ้นเนาะพี่น้องเวียดนามน่ะพี่น้องจีนเจ้าข้าเจ้าไม่ต้นขึ้นเขาต้องเอาคนจากพวกกาวน่ะมาลงทุนในบ้านเฮาได้เปิดกวงในศาลรัฐบาลเปิดกวงในโอ้ยแล้วปัดโอ้ยละน้องละนางโศกเอ้ยโศกตั้งหลากสตาใสเป็นตั้งหลางนางเอ้ยล้มผู้สาวถึกแต่สาวแม่หางปีนี้จะเหม็นรวยจะเหม็นรวยถ้าหักต้องบอกถ้าบ่หักให้บอกเจ้า
อย่ามาลวงหลอกให้อ้ายในเศร้าอาวรถามเป็นนามตัวอ้ายให้เจ้าตายเป็นไว้ตู่นอนเกิดมาซาใจแก่แต่ไทยย้อนตอนถามเป็นเจ้าหลอกหลอนให้เจ้านอนไหลตายสาธุเด้อคันเป็นผู้ใดเว้าบ่ซัดบ่ซื่อผู้ใดหลอกผู้ใดลวงกายให้มันเป็นอิมาล็อกจ่องจ่อยก้นขี้ซอยเล็กไฟเอาเกี่ยวกันแดสารวันเกี่ยวกันเอาเกี่ยวกันสารวันเกี่ยวกันเกี่ยวแดสารวันเกี่ยวกันโอ้จะว่าน้อน้าบางจะเป็นน้อสาวจบจบตะปูจะนอนสิให้ไอ้แตนจักคือสิตัดสินตีนมือแตงเอาปานาสอนขันเจ้ากินบ่เป็นเอาบักใส่ลำนั่นกะสิปอนขันเจ้านอนบ่เป็นหมอใส่ลำนั่นกะสิปอมหอมบ่หอมไม้กะสิกลมดมแก้มอยู่สุดงามเจ้าผู้ล้อล้อหลอกขันจิตดองหลับบ่ต้องส่งข่าวบัดปะผัวให้น้องส่งข่าวบักหมอลำสิได้ปวดเจ้า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 ไอ้เจ้า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 ต้องรับดอกบาดยาผัวไว้นั่นละนานวันนาฮักกันมาว่าสิได้ก็บ่ได้เอาเก็บไว้ไหน